นิทานสอนใจเรื่องผ้าของเพื่อนบ้านในคลิปนี้ผมก็ได้นำเอานิทานดีๆมาอ่านให้ฟังกันครับหลายท่านอาจจะเคยได้อ่านหรือได้ฟังมาบ้างแล้วหรือคุ้นเคยกับเรื่องราวในวันนี้ผมหวังว่าผู้ฟังทุกท่านจะได้ข้อคิดดีๆเพื่อที่จะนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราจากนิทานเรื่องนี้นะครับมีสามีภรรยาคู่หนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรแถบชานเมืองทุกๆวันฝ่ายภรรยาจะตื่นเช้ามาออกกำลังกายอยู่ริมหน้าต่างชั้น2ซึ่งเมื่อมองผ่านกระจกหน้าต่างออกไปแล้วจะเห็นทิวทัศน์รอบหมู่บ้านได้อย่างถนัดถนีวันหนึ่งมีเพื่อนบ้านคนใหม่ย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังติดกันเพียง2วันแรกภรรยาก็มีเรื่องมาเล่าให้สามีของเธอฟังคุณเธอลองเรียกสามีซึ่งกำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์รออยู่ที่โต๊ะอาหารเช้าคุณเชื่อไหมว่าเพื่อนบ้านของเราน่ะซักผ้าได้ช่วยมากจริงๆผ้าแต่ละชิ้นที่เธอซักจะนำมาตากไว้บนราวนะไม่มีตัวไหนสะอาดเลยแม้แต่ตัวเดียวสามีลดหนังสือพิมพ์ลงแล้วถามว่าคุณเคยไปคุยกับเพื่อนบ้านของเรามาแล้วเหรอเปล่าหรอกภรรยาตอบฉันเห็นผ่านกระจกหน้าต่างตอนที่กำลังออกกำลังกายอยู่บนชั้น2นะเราน่าจะไปทำความรู้จักกับเขาบ้างสามีพูดแต่ภรรยาสายหน้าทันทีว้ายไม่เอาหรอกคุณขนาดเสื้อผ้าของตัวเองยังซักสกปรกเลยนี่ก็แสดงว่าเขาเป็นคนไม่รักษาความสะอาดเอาเสียเลยนะสามีไม่ได้พูดอะไรอีกเขายกหนังสือพิมพ์ขึ้นและอ่านข่าวในนั้นต่อไปวันต่อมาภรรยาก็นำเรื่องเดิมมาวิพากษ์วิจารณ์กับสามีอีกวันนี้ก็เหมือนกันนะคุณไม่รู้ซักผ้ากันอย่างไรถึงได้สกปรกขนาดนั้นเอาหน้าคุณสามีพูดเรื่องของเขานะเขาจะซักเสื้อได้สกปรกอย่างไรก็เขาเองหลักที่ต้องใส่มันเราซักเสื้อผ้าของเราให้สะอาดก็แล้วกันอย่าไปยุ่งกับเขาเลยภรรยาทำหน้างอนๆแล้วพูดเสียงอู้อี้ว่าฉันน่ะซักผ้าสะอาดเอี่ยมอยู่แล้วละน่าแม้จะถูกสามีทักท้วงมาแล้วแต่ทุกวันที่เพื่อนบ้านซักผ้าภรรยาก็จะนำเรื่องนี้มาพูดเชิงตำหนิกับสามีทันทีกระทั่งวันหนึ่งภรรยาก็ต้องพบกับความแปลกใจเธอรีบวิ่งลงมาหาสามีซึ่งกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่ชั้นล่างแล้วละล่ำละลักบอกเขาว่าคุณไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนบ้านคนใหม่ของเรานะคุณเชื่อไหมว่าวันนี้เธอซักผ้าทุกชุดได้สะอาดเอี่ยมอ่องเสียยิ่งกว่าที่ฉันซักเสียอีกนะตายละนี่มันเรื่องใหญ่ทีเดียวฉันอยากรู้เสียจริงว่าอะไรทำให้เธอเปลี่ยนมาซักผ้าได้สะอาดถึงขนาดนี้สามีฟังแล้วหันมาบอกว่าเพื่อนบ้านของเราก็ซักผ้าเหมือนเดิมนั่นแหละแต่วันนี้ผมตื่นก่อนคุณก็เลยเดินไปเช็ดกระจกทุกบานจนใสแจ๋วคุณก็เลยมองอะไรได้สะอาดขึ้นอย่างไรล่ะเรื่องนี้สอนอะไรเราบ้างบางทีเราอาจสงสัยว่าทำไมคนหนึ่งถึงไม่ดีเอาเสียเลยขอให้เราลองคิดดูใหม่ว่าเรารู้จักคนนั้นดีพอที่จะตัดสินเขาเช่นนั้นหรือไม่และยังต้องคิดด้วยว่าเรามองเขาด้วยมุมมองแบบไหนหลายครั้งทีเดียวที่เราเผลอวิพากษ์วิจารณ์ใครบางคนอย่างสาดเสียเทเสียไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นคนไม่ดีแต่เป็นเพราะตัวเราเองมองเขาอย่างมีอคติจึงเห็นแต่สิ่งแย่ๆในตัวเขาทั้งที่คนนั้นอาจจะเป็นคนดีน่าคบหาคนหนึ่งเลยทีเดียวโลกนี้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบเป็นประโยคที่แสนอมตะแต่เชื่อว่าคนไม่สมบูรณ์แบบจะเป็นคนดีไม่ได้ดังนั้นเวลาที่จะมองใครก็ตามขอความเป็นธรรมให้แก่คนนั้นด้วยมองเขาด้วยมุมมองที่ดีๆถ้าพยายามแล้วยังไม่เห็นความดีของเขาและค่อนข้างแน่ใจว่าเขาคือคนพาลก็จงวางเสียแต่ถ้าการมองด้วยใจที่โปร่งใสทำให้คุณอาจจะได้พบเพื่อนดีๆที่เกือบจะทอดทิ้งไปอีกคนหนึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีโดยแท้กลับมาติดตามฟังคลิปเรื่องราวดีๆจากช่องธรรมะธรรมดาได้ใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับเราจะลงคลิปใหม่ทุกวันเว วลาประมาณ 20 นาฬิกาสำหรับคืนนี้ขอให้กัลยาณมิตรทุกท่านหลับฝันดีพบกับความสุขความเจริญทำการสิ่งใดก็ขอให้สิ่งนั้นสำเร็จสมความปรารถนาขอให้อำนาจแห่งพุทธธรรมจงปกป้องรักษาทุกท่านเทอญ